วันนี้มาร่วมบุญสร้างพระเจ้าทันใจหน้าตัก9เมตรกับหลวงพ่อพบโชคด้วยกันค่ะช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันธรณีนี่นี้เป็นพยานพระพบโชคเป็นสะพานสร้างให้แม้จะเสียชื่อเสียงเกียรติยศหมดอะไรจะยอมตายแลกสร้างวัดจัดชุมชนฝากโลกไว้พุทธศาสตร์เกิดที่นี่ทุกคนที่ร่วมสร้างทางกุศลกำแพงบุญอันนี้ให้ไว้กับชุมชนร่วมกุศลร่วมสร้างทานและบารมีท่ามกลางความงดงามบนดินแดนพระโพธิสัตว์แห่งนี้วัดห้วยประกั้งที่สร้างขึ้นจากพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนาอันแน่วแน่ของหลวงพ่อพบโชคผู้ที่พลิกแผ่นดินจากพื้นที่รกร้างสู่ดินแดนอันสวยงามเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายมาร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ทางวัดห้วยประกั้งได้จัดงานบุญใหญ่ขึ้นด้วยพิธีหล่อพระเจ้าทันใจพะเยาวัญจรินทร์พบโชคในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยพระเจ้าทันใจองค์นี้มีขนาดหน้าตักกว้าง9เมตรซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างหลวงพ่อพบโชคตัวแทนฝ่ายสงฆ์ร่วมกับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและชาวบ้านริมกกในการสร้างพระเจ้าทันใจเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจันโรงพระพุทธศาสนาด้วยในทางวัฒนธรรมไทยการอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจอันเกิดขึ้นจากการตั้งมั่นในความศรัทธาและเชื่อว่าคนไทยทุกคนต่างเกิดขึ้นมามีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติดังนั้นจึงไม่แปลกหากเรามีความเลื่อมใสศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะพระหรือองค์เทพต่างๆและด้วยความศรัทธาของคนไทยต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าหลวงพ่อทันใจจะเป็นสุดยอดแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการอธิษฐานแต่นั่นอาจเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่พระสงฆ์มุ่งหวังให้คนไทยร่วมสำนึกในพระพุทธศาสนาเพื่อบำบัดจิตใจให้สงบสุขนั่นเองนับเป็นสิ่งปลูกสร้างทางธรรมอันงดงามร่มรื่นและยังประโยชน์ต่อสาธารณะให้แก่ชุมชนทำให้ผู้มีจิตศรัทธาถวายปัจจัยในการร่วมสร้างพระเจ้าทันใจอีกหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและพลังแห่งศรัทธาของคนไทยที่มีต่อพระพุทธศาสนาอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย